ติ๊กเกอร์ลายวับลัดไนท์ทีวีขายแล้ววันนี้ถูกสุดๆ50เหรียญหรือ35บาทเท่านั้นรีบเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ใครมีแล้วอย่าลืมไปอวดเพื่อนด้วยล่ะเอาละครับก็สวัสดีก็ด้วยครับวันนี้อยู่กับผมวับลัดไนท์วันนี้เราอยู่ในเกมแอคนะครับแอคนี่ไม่ใช่น้ำหอมนะฮะจะเป็นเกมของค่าย Nexon นะครับผมมุกอะไรของมันไม่ได้เรามาเริ่มเล่นกันดีกว่าครับเพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับมาเรามาลองกันดีกว่านี่เป็นเกมมือถือนะถ้าใครชอบก็ไปโหลดเลยนะครับผมลิงก์จะให้อยู่ข้างล่างนะครับใต้ description อ๋อไม่ได้เลือกเซิร์ฟอ่ะเอาช่างมันเอาอันนี้แหละอ๋อมีรู้สึกว่าจะเป็น2เผ่านะให้เลือกโอ้โหต้องโหลดแพทซะด้วยนะก่อนอื่นเราจะเลือกเผ่าไหนดียันหรือฟอร์เชียนดีการเลือกนี่มีผลนะครับต่อเกมด้วยจะเอาพันธมิตรหรือเอาจักรวรรดิดีอย่างกันในหนังเรื่องจุดๆๆนะเอาอันไหนดีอ่ะจะไปสีแดงหรือสีน้ำเงินดีผมว่าผมไปทำไมทางนี้มันเหมือนหน้าคนอันนี้มันเป็นรูปอะไรถ้าจะให้เลือกก็ไปซ้ายดีไหมวะดีไหมวะไงดีอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาที่มันต้องจำจีมะเขือเปาะแปะกะเทาะหน้าแว่นเอาอันนี้ได้ไหมยันถ้าเป็นฟอร์เซียนเลือกสายผสมได้ไหมไปสีแดงแล้วกันหรือสีน้ำเงินดีวะแต่สีน้ำเงินทำไมมีอะไรเนี่ยมีละอองออกมาด้วยแต่แดงมันเขาก็มีเหมือนกันโถไปแดงดีกว่าเอาละครับก้อนมังกรนรกเบลูทำไมนี่ยังโหลดไม่เสร็จลองใช้ผู้กล้า NPC ในการต่อสู้ถ้าคุณหยุดแล้วดาวน์โหลดจะเริ่มขึ้นโดยทันทีเป้าหมายเคลื่อนย้ายโจมตีและสกิลหลบหลีกเดี๋ยวตอนนี้เราต้องใส่โอเคมาเมื่อกี้เหมือนจะเป็นการสาธิตนะแต่ว่าผมมัวแต่ตั้งปุ่มอยู่พอตั้งปุ่มเสร็จมันตัดไปเลยจักรวรรดิดาร์คานอย่างไรบ้างเนี่ยเอาเลื่อนไม่ได้เลือกจักรวรรดิค่ายเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมโอ้นี่ฮะเลือกฝ่ายของเรามีนักธนูไททันเบรดมาสเตอร์อันนี้เป็นวอลคิรี่ลบนักเวทนะอีกฝั่งหนึ่งเราอันนี้พันธมิตรกาลานอสเอ้ยนึกว่าธานาทอสซะอีกนึกว่าธานอสเราจะสร้างโลกของเราเองที่เป็นอิสระจากการปกครองของเทพส่วนทางนู้นจะเป็นจักรวรรดิดาร์คานศักดิ์สิทธิ์มีเป้าหมายว่าการฟื้นคืนชีพของสวรรค์จะคืนความสุขให้แก่โลกเฮ้ยประโยคมันคุ้นๆนะคืนความสงบสุขเนี่ยเดี๋ยวโดนไม่เอาโอเคมาพันธมิตรนี่ดีกว่าการันนอสเลือกแล้วนะไปเราจะเล่นเป็นตัวฮานูนะครับจะได้ฟาร์มง่ายๆหน่อยค้างนิดนึงเราจะเล่นเป็นนักฮานูอันนี้กดดูไททันก่อนนี่มันต้องโหลดใช่ไหมภาพเหมือนจะเฟรมเรทตกนิดนึงเพราะว่าโหลดอยู่อ๋อไททันสายประชิดสายประชิดเราไม่เล่นอยู่แล้วครับเพราะเราอ่อนหัดเดี๋ยวไหมเนี่ยเราไม่ค่อยชอบสายประชิดเท่าไหร่นี่เหมือนจะเป็นดาบมือเดียวเราเลือกนักธนูครับนี่ก็น่าจะเป็นรองชุดอ๋อโหสวยเลยมาสกิลมีอะไรบ้างยิงทะลุพุ่งไปข้างหลังและธนูแล้วต่อจ่อเกาะศัตรูมีคุณสมบัติอะไรชุบตัวฟื้นฟูพลังชีวิตของสมาชิกปาร์ตี้ของทุกคนอย่างรวดเร็วอันนี้อะไรรักษาฉุกเฉินฟื้นฟู HP ทันทีสำหรับสมาชิกปาร์ตี้ก็เหมือนฮิวหมู่กระสุนไซโคนโจมตีทีเดียว6ครั้งดาเมจเป็น 180% กระสุนอาร์กติกธนูน้ำแข็งมีอะไรมั่งยิงทะลุแล้วก็อายุกระสุนไซโคนปะครบละต่อไปสิครับทำไมมันขึ้นให้เปลี่ยนฝ่ายเขาเปลี่ยนฝ่ายได้เราจะเอาธนูไปอ๋อเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยลืมดูแล้วยังไงต่ออ่ะกดไปทีนี้เลือกใบหน้าครับอันแรกนี่แบวมากตาโตเอาเบอร์หนึ่งแหละเหลือเบอร์สองดีเบอร์สองดีกว่าสีสกินไม่ต้องตาเป็นสีตาสีทะเลดีกว่าทรงผมเป็นเอลเหรอทรงผมมีประมาณ4อันนี่เราชอบผมอย่างนี้วันนี้สีสดสีแสบตามากเอาเรียบร้อยหน่อยอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีนี่ดีกว่าไปครับตั้งชื่อตัวละครเป็น
เราก็ต้องชื่อเราอยู่แล้วได้ไหมเอ่ยโอแซนดีที่ประจุด้วย110เกินหรือเปล่าเอาแค่นี้ก็ได้อ่ะฮะใครมันใช้ชื่อฉันไอ้บ้าเอ้ยใครมันใช้ชื่อฉันเนี่ยอ้าวแม่งเกินอีกเวรกรรมเวรกรรมใหม่ดิโอ้ยเพิ่มเลข2เข้าไปได้อยู่ดีกรรมแท้เอานี้แล้วกันมันไม่น่าจะมีใครตั้งนะเกินมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอดีครับ10พอดีกูได้ด้วยไปดิเออใครมันมาใช้ชื่อผมเนี่ยปวดหัวเลยเจอคนใช้ชื่อเราเปิดตัวทั่วโลกแล้วนะครับกรรมล็อกยาวคัสซีนตอนนี้เราก็น่าจะอยู่ที่แคมป์ฝึกทหารชั้นสูงเพื่อกาลานอสยินดีต้อนรับดูแผนที่ในการกดมินิแมปจ้ะดูแล้วจ้ะสามารถใช้มินิแมปเพื่อดูข้อมูลทุกประเภทโอ้นี่ไอ้นี่คือคนใช่ไหมครับเนี่ยไอ้จุดเขียวๆเนี่ยนี่ไงโอ้นี่คือคนนะครับมันเห็นทุกคนเลยเหรอมีจีนด้วยแต่ว่ามันไม่ขึ้นชื่อในนี้แต่มันจะขึ้นข้างๆแทนบนมินิแมปจะมีไอคอนเควสโดยคอนมินิแมปได้กดตรงนี้ต่อสู้บังคับต่อเนื่องเควสอัตโนมัติครับใครมันบังอาจใช้ชื่อฉันเนี่ยฉันยังร้อนไม่หายดีต้อนรับนักสำรวจนี่ก็คือเหมือนแบบเป็นคนแนะนำนะว่าเข้ามาเล่นแล้วก็ให้มาดูทำไมเดินไม่ได้ไหนครับเควสอยู่ข้างๆเตอร์ชั้นสูงอื่นๆอ๋อพักกดตรงนี้นี่คือเห็นหมดทุกคนนี่ก็คือเห็นแต่คนที่อยู่ในเกมนะฮะคนไทยด้วยนะครับผมแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อมีเควสขึ้นทั้งบนนะอยู่ตรงนี้ซ้ายขวาบนไม่ใช่ดิทางไหนวะทางนี้ถ้ากดตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะเดินเควสได้เองนะสะดวกดีใครที่สนใจเกมนี้ฮะอย่าลืมโหลดนะลิงก์อยู่ข้างล่างนี่เองนะครับใต้ description ผมจะทิ้งไว้ให้ทหารจาบินทำไมภาพเป็นอย่างเงี้ยโจมตีได้รับเควสเรียบร้อยอัพแล้วเลเวลจะอยู่ได้ยิงทะลุแล้วแต่ผมว่ามันน่าจะมีเยอะกว่านั้นเพราะมันน่าจะมีสกิลแค่นี้หนาวกำลังยิงทะลุเลยไปที่ราชวังครับพอละไปที่พระราชวังอยู่ทางด้านโน้นออกดวิ่งไวได้ด้วยนี่ฝึกฝนการสู้รบผู้เฝ้าประตูคานอจัดการหมูป่าเอ๊ะทำไมหญ้ามันเป็นอย่างนี้นะผมงงมากเลยมันเป็นที่เราต้องปรับให้สูงหรือเปล่าว่ากราฟิกผมมันมีปัญหาแล้วเนี่ยกำจัดงูสะดวกดีนะครับมีกดให้ยิงเองด้วยทำไมงูมันโอ้ยยังกระตะขาบขาเยอะใช่ไหมเฮ้ยเห็นไหมถ้าผมเล่นนักดาบนะผมไม่ทันได้กินแน่นอนนะครับเพราะว่าธนูมันยิงไกลก็จะทำไมธนูนี่มันยิงใกล้ๆจังเก็บสมุนไพรมันต้องน่าจะต้องปรับสักอย่างนะเดี๋ยวให้เควสจบก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาปรับภาพกันดูซิว่ามันเป็นที่อะไรทำไมภาพมันเป็นเขียวแบบอย่างนี้ Let's go ตอนนี้ก็กำจัดทหารจักรวรรดิ10โหมีตัวตีคนทะลุนั่นแหละการพูดสะท้อนกันด้วยโอ้นี่มันเกฟฟินนี่หว่าบอสหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหกระทืบด้วยทำสเต็ปครับจัดการกิฟฟอนอยู่ไหนไปดิรออะไรเอ้ยโอ้แรงเดี๋ยวหลบก่อนโอ้โหโดนอีกแต่มันจะตายแล้วนี่ไงมันจะเป็นบอสให้ลองเฉยๆตัวดันเจียนที่ผมสงสัยมากเลยทำไมหญ้ามันเป็นสีเขียวแบบปื้ดอย่างนั้นมันต้องสวยกว่านี้ดิรายละเอียดมันหายไปทั้งหมดผมลองปรับกราฟิกแป๊บเดินสิครับเดินเลยปรับกราฟิกอยู่ไหนป่านี่ใช้โพชั่นอัตโนมัติกราฟิกนี่ไงขั้นสูงเงาเปิดกันหน้าจอหมดเวลาเปลี่ยนไปหมดประหยัดพลังงานแล้วก็กดสูงอันนี้นะอันนี้ต่ำแสดงว่าหญ้ามันเป็นอย่างนี้นะฮะหญ้ามันเป็นอย่างนี้ไปที่ฝึกฝนการสู้รบเรียบร้อยครับเควสเลเวล3เรียบร้อยเดินทางไปยังแซนเดียมตรงนี้อันนี้มันมีอ๋อยังกดรับไม่ได้นี่มีเครื่องหมายตกใจด้วยครับคืออะไรดันเจียนนั่นเองท่าเรือแต่อะไรอ๋อเกือบอัพแล้วเลเวล4แล้วในป่าสะท้อนเดินทางไปยังป่าสะท้อนไปเลยรออะไรโอ้มันเป็นเฉพาะพื้นที่ตรงนั้นครับนี่ไงตรงนี้สวยแล้วเนี่ยให้ดูดีหน่อยมันเป็นเฉพาะที่ตรงนั้นมันน่าจะเป็นแบบว่าไม่มีหญ้านี่ไงภาพสวยขึ้นแล้วมันน่าจะเป็นสถานที่มากกว่าเขาจงใจให้มันเป็นอย่างนั้นโอ้โหเดี๋ยวปกป้องอารีนายิง
อ่ายิงทิ้งโอ้โหท่านี้นี่เองเดินทางไปยังป่าสะท้อนนี่แบบป่าเอามีคนด้วยดีนะตั้งชื่อนี้ได้ยังไม่จบเรื่องชื่ออีกขวาล่างสุดนี่จะเป็นบอกนะครับว่าเอ้ยซ้ายสุดพูดผิดโทษทีซ้ายสุดนี่จะเป็นบอกสัญญาณ Wi-Fi นะฮะสภาพของแบตเตอรี่แล้วก็ EFP นะครับผมส่วนหลอดยาวๆเขียวถึงไหนล่ะส้มหยอดหลอดส้มข้างล่างนี่ก็คือหลอด EFP นะครับร้านค้าปลดล็อกเรียบร้อยนี่น่าจะเป็นสอนตีอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจซื้อนะครับใครอยากเทพก็จัดไปอุปกรณ์ระดับหายากเปิดทั้งหมดหายากหมวกผู้เฝ้าดูก็จะสอนบอกนะครับว่าตรงนี้ใช้อะไรบ้างเพชรสีน้ำเงินจะถูกใช้ก่อนเมื่อซื้อไอเทมเพชรสีขาวรับเป็นรางวัลได้ในระหว่างการเล่นเกมโอปอลเป็นรางวัลจงรับพอดีเมื่อซื้อแพ็กที่กำหนดก็คือถ้าซื้อพวกนี้ก็ได้โอปอลด้วยนี่แล้วก็สวมใส่ซะนี่เดฟเพิ่มขึ้นครับไอ้1-1ในป่ามาดิครับกำจัดแมนอะไรเนี่ยแมนดาร์เกอร์มีจดหมายด้วยเปิดดูซิอ๋อรับของครับนี่นะฮะอื้อเลยแล้วก็บัญชีอ้าวตีไปแล้วเหรอตีเองอัตโนมัติเรียบร้อยครับได้ครบหมดแล้วเราต้องเอาต่อสู้ออกก่อนอันนี้เหมือนเวลาคุยแล้วมันจะเดินไม่ได้นะวาร์ปวาร์ปวาร์ปเกมนี้น่าจะเป็น PVP หรือเป็นไม่ใช่ PVP เป็น PK หรือเปล่าเพราะมี2ฝั่งไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะต้องเลเวลถึงที่กำหนดถึงจะสู้กันได้โอ้ยเลิมาได้โอ้แบ่งตัวออกมาอย่างกับอะมีบ้าเป็นใครกันเนี่ยมันเพิ่มจำนวนยิ่งค่ายิ่งเพิ่มเหมือนอะมีบ้าเลยอนูมาจากไหนเอ้าทำไมมีทั้งนูทั้งธนูทั้งดาบนี่มันสายผสมนี่หว่าYou can't even handle a few monsters. How embarrassing. When did Gallinus become so weak? มันเด็กก็โดนเลยโอ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นใครครับเทพมากแคมป์ป่าฝ่ายพันธมิตรปกป้องพื้นที่ในตรงนี้มีขึ้นอะไรอ้ออุปกรณ์เกราะใส่กันหมดแล้วอื่นๆกล่องสามารถเปิดได้เปิดให้หมดเหมือนจะได้ธนูดาเมจขึ้นนี่อะไรครับบรรจุด้วยหินจิตวิญญาณระดับชั้นสูงลองดูสิได้แร่มาน่าจะเป็นแร่บวกของหรือเปล่าอันนี้ก็เกราะโอเคเปลี่ยนอาวุธเรียบร้อยเปลี่ยนเกราะเรียบร้อยน่าจะเก่งขึ้นเยอะต่อสู้อ๋อมีดันเจียนนะฮะให้ลงรางวัลอย่าลืมกดรับกันด้วยรางวัลการเข้าร่วมนี่7วันถึงจะได้รู้สึกได้แล้วหรือเปล่าทองเรียบร้อยมันนี้กดไม่ได้ล็อกอินเรียบร้อยร้านค้าอุปกรณ์อะไรเอ่ยอ้อ1เปิดหีบได้แล้วครับได้อะไรแหวนแห่งโชคดีใส่ซะเลยครับเด็บเพิ่มขึ้นเอาละไหนใครต้องเพิ่มอีกประดับสายแล้วเหลือสร้อยถ้าที่ยังไม่มีนี่ก็อย่าพึ่งเลเวล5ตรวจสอบเอ็นของไม้ไปฟังก์ชันท้าทายปลดล็อกแล้วทำไมคนนี้มีตาสัญลักษณ์อะไรด้วยอ๋อเหมือนแบบว่าต้องเอาแอคแทกให้ถึง 3,500 คือตีของใส่ของอะไรเนี่ยให้เรียบร้อยให้ถึงจะได้ทำไมตรงนี้กดไม่ได้สักทีเนี่ยงงเอาละไปอือทีเดียวดับ มันเอ็นจริงๆเอ็นแบบในพวกนิยายเลยอ่ะก็คือต้นไม้เดินได้นะครับเอ็นพวกนี้เขาจะเรียกว่าเอ็นมีเอ็นชานด้วยจัดฆาตกรเอ็นโอ้ยทะลุทะลวงที่ท่านเดินมาเรียงอย่างนี้นี่คือหมดแน่นอนจัดฆาตกรแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยเอ้ามันอยู่ไหนอ้าวไม่โดนแจมซะงั้นนี่หรือเปล่าครับนี่ไงนั่นแหละต้องหาเอ็นฆาตกรนะฮะเอ็นลากหนานี่ตัวนี้โหเมดเล่นซะยับเลยนี่ตัวนี้ทันไหมเนี่ยไม่ทันทันหรือเปล่าเอ้าได้เฉยมารายงานเรียบร้อยเลเวล6แล้วอย่าลืมกดรับรางวัลกันด้วยนะเวลาเสร็จนี่นะครับตามที่ชื่อเสียงจะเพิ่มขึ้นก็คือถ้าเรายิ่งมีชื่อเสียงเนี่ย Attack Dep แล้วก็ HP เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเอ็นถูกปรับเปลี่ยนใส่กระโปรงซะหน่อยไปครับ Let's go ตอนนี้นี่เราจะดูเลเวลนี่หน้าจอนี่มันไม่ขึ้นบอกนะแต่ดูรู้สึกว่าจะเป็นขวาบนเนี่ยมันจะบอกว่าเราอยู่ที่ไหนป่าเห็ดฟารูถ้ามีของใหม่ในไอ้กระเป๋าเนี่ยมันจะขึ้นบอกนะว่าอันนี้มีไอเทมอะไรเพิ่มขึ้นมาจริงๆดูน่าจะยิงไกลกว่านี้เนี่ยไม่ควรจะใกล้ก็ยิงไม่ตายด้วยโดนแจม
โดนรูทกำจัดเอนทราเนียป่าลึกน่าจะเป็นตัวที่ต้องรอให้มันเกิดมาแล้วโอ้โหเมดได้ไหมนะไม่ใช่เมดนี่เป็นดาบนี่นะร้อยได้กางเกงใหม่อันนี้เราใส่เรียบร้อยแล้วเอาอัพเลเวลธนูแห่งธนูน้ำแข็งธนูพยาบาททำไมเป็นธนูอาฆาตเหรออัพเกรดได้ด้วยอ๋อมารวมร่างกันรวมกันได้ด้วยฮะเรียบร้อยครับรวมมาก็คือแข็งแกร่งขึ้นคราวนี้ไปที่ไหนเดินทางไปยังภูเขาเห็ดก็ไปถอนเห็ดพิษ6ชิ้นทำไมเดินดีๆไม่ได้เดินดีๆไม่ได้ต้องกระโดดโอ้ยไอ้สลามพวกนี้ก็ตกจังต้องถอน6อัน6ชิ้นมีคนยุ่งมีคนยุ่งจ้ากำลังเก็บนั่นเพิ่งมากวนตอนกำลังเก็บเห็ดได้ไหมเออ4แล้วนี่แน่เรียบร้อยเดินทางไปยังภูเขาเห็ดระวังศัตรูที่ชื่อสีแดงแสดงในสีแดงพวกนี้หลงทางอ๋อไม่ตามหาเพื่อนหรือเปล่าโอ้โหถ้าตายในดันเจียนนะครับต้องเริ่มใหม่เลยงานเข้าเลยนะเนี่ยแต่ผมว่ามันน่าจะมีแบบว่ามีให้ใช้คริสตัลเพื่อเติมเพื่อต่อจากจุดเดิมแน่ๆยิงกันต่อไปยิงทำไมทหารพันธมิตรมันเลือดไม่ลดเลยอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ให้ทหารมันแทงดีกว่าครับแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเลือดโอ้โกงที่เป็นเลยทำไมเป็นความคิดที่โกงขนาดนี้แมนดราเกอร์มอสมันเหมือนสลามนะแต่มันไม่ใช่สลามตบได้ด้วยมันเหมือนเป็นพวกโปเกมอนที่ชื่ออะไรนะอ้าวเมเลอร์อะไรปะวันนี้บอสครับแมนดราเกอร์กินคนซารุตชื่อด้วยซารุตเหรอซารุตซารุตเหรอซารุตลุตซาร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 ุตหลบมั่งอุ๊ยแล้วหลบดีเลย์ด้วยนะหลบดีเลย์ไปแทงดิทหารไปแทงไปต้องให้เราตีให้ตลอดเลเวล7แล้วกระสุนไซโคนเรียบร้อยครับได้กระสุนเพิ่มเดี๋ยวไม่ใช่ได้สกิลเพิ่มนี่ถ้าเราตายในดันเจียนนี่คือต้องมาเริ่มใหม่งานเข้าเลยนะเนี่ยแล้วผมก็ยังไม่รู้นะฮะว่าตายนี่เสียคิปเปอร์เพราะยังไม่เคยลองตายดูได้รับรางวัลเพราะว่าดาเมจถึงแล้วอันนี้อะไรเดินทางไปยังหุบเขาเพลย์แล้วเดี๋ยวจบเควสนี้แล้วเราก็จะพักก่อนเดี๋ยวคุยกับหัวหน้างานเดฟเพิ่มขึ้นนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะต้องเอาอีกเควสหนึ่งแล้วกันว่าจะจบแล้วเอาเควสนี้ก่อนสรุปคือเราได้ครบชุดแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยต้องเลเวล10นะถึงจะเปิดได้ยังเวลไม่ถึงอะไรผ่านอ๋อเควสหลักกำจัดจิตวิญญาณป่าที่โกรธเกลียวเนี่ยนะโอ้นี่กระสุนไซโครนครับโอ้สุดยอดเลยปั๊ม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 สามตัวเอาวิ่งไปไหนเราต้องเป็นตัวนี้ตัวใหญ่เรียบร้อยกำจัดผู้พิทักษ์ไหนอ่ะนี่ไงอ้าวคัตซีนหน้ากากคมินคือใครเหมือนเรามาปลดปล่อยเขาซะงั้นเอกับพัฒนาอุปกรณ์5ครั้งทำไปแล้วนี่หรือยังไม่ถึงโอเคกลับไปส่งเควสและอันนี้อะไร A เนี่ย A นี่คือเรียบร้อยครับกิลปลดล็อกแล้วนี่ก็คือเข้ากิลได้โอ้นี่ไงเต็มเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้นะฮะขอลาท่านผู้ชมเท่านี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย